วันเสาร์ที่16กันยายนพ.ศ. 2560ความเงียบสำหรับบางคนเป็นเรื่องดีพ่อชอบอยู่เงียบๆตอนทำงานฉันชอบอยู่เงียบๆเวลาเขียนบันทึกแต่ถ้าน้องแฝดอยู่กันเงียบๆเมื่อไหร่ต้องเกิดเรื่องยุ่งทุกทีแม่ถามฉันกับพ่อว่ารู้หรือยังว่าบ้านเรามีทะเลสาบน้ำนมด้วยนะจริงหรือฉันถามพอเห็นแม่ยิ้มฉันเลยรู้ว่าไม่ใช่เรื่องจริงแม่เล่าว่าเอานมให้น้องดื่มคนละกล่องบอกเล่นกันดีๆแม่เดินไปในครัวน้องก็เล่นกันเงียบดีกลับมาพื้นห้องเป็นสีขาวมีเด็กแก้ผ้าแหวกว่ายไปมา